สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวอุดรลงทุนซื้อลอตเตอรี่ยกเล่มผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่16มีนาคม2564รางวัลที่1ออกหมายเลข890422ส่วนรางวัลเลขหน้า3ตัวออกหมายเลข902และ036รางวัลเลขท้าย3ตัวออกหมายเลข256และ396ขณะที่รางวัลเลขท้าย2ตัวออกหมายเลข19ล่าสุดมีรายงานว่าพบคนอุดรถูกรางวัลที่1สาววัยเพียง34ปีชาวบ้านบ้านหนองนาลำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยเจ้าตัวไม่ประสงค์ออกข่าวแต่ได้เผยว่าซื้อลอตเตอรี่มายกเล่มและปรากฏว่าหนึ่งในนั้นมีหมายเลข890422ทำให้ถูกรางวัล6ล้านบาทเป็นเศรษฐีคนใหม่และได้เดินทางไปลงบันทึกประจำวันกับตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีเรียบร้อยแล้วเมื่อเวลา 17:00 นของวันนี้ทีมงานข่าวเด่นข่าวเด็ดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ